สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเครื่องเชื่อมตัวเล็กกันนะครับสมาชิกบอกว่าไฟมันออกกระแสนี้มันออกแค่3แอมป์นะครับอาจจะ3โวลต์หรือ3แอมป์ผมไม่รู้เนาะไอตัวเลขตรงนี้นะครับส่วนไฟหน้าตู้ครับคราวนี้ไฟหน้าตู้เรามาเช็คดูกันนะครับไฟหน้าตู้ตอนนี้ออกที่74โวลต์นะครับ74โวลต์เดี๋ยวลองเชื่อมกันดูนะครับว่าจะเชื่อมได้ไหมมันกระแสมันน้อยครับออกน้อยมากอันนี้เหล็กบางนะครับเหล็กกล่องบางๆก็ยังไม่ละลายนะครับแล้วก็ติดลักษณะติดน่าจะแรงมากกว่านี้หน่อยนะครับหรือตัวมันเล็กก็ไม่น่าใช่เนาะเนี่ยละลายแค่นี้ครับต่อกันครับตอนนี้ผมก็ถอดฝาเครื่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดตัวด้านหน้าออกนะครับด้านหน้าก็คือจะมีตัวนี้จะปรับกระแสปรับแรงดันอะไรต่างๆนะครับนี่นะเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับเครื่องเล็กนะครับก็จะมีลักษณะไม่แตกต่างกันเหมือนกับเครื่องใหญ่นะครับก็คือมีหลักการทำงานมีภาคอะไรต่างกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีขนาดที่น้อยลงนะครับแล้วก็ตัว MOSFET หรือ IGBT อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเล็กลงไปนะครับก็จะมีชุดภาคเจ็ดไฟชุดนี้นะครับชุด4 0โวลต์เนี่ยภาคเจ็ดไฟมานะครับแล้วก็ไฟเข้ามาด้านนี้แล้วก็มาที่บิดไดโอดตรงนี้นะครับแล้วก็มาภาคสวิตชิ่งจ่ายไฟประมาณ15โวลต์โดยประมาณนี้15โวลต์24โวลต์ก็แล้วแต่เขานะครับผมก็ไม่ได้วัดดูนะครับก็หลักการนี้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีหม้อแปลงไดร์นะครับเล็กๆข้างในตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นภาคเอาท์พุตนะครับแล้วก็มีไดโอดมาด้านนี้แล้วก็มีไดร์นะครับไดร์ที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นมอสเฟตตัวโตหน่อย 3-4 ตัวแต่นี้ก็เป็น IC นะครับอยู่ในรูปของ IC ไปอันนี้ชุดนี้น่าจะเป็นชุด24โวลต์ชุดไฟหลักนะครับโดยประมาณนี้นะอาจจะจ่าย15โวลต์ก็ได้นะครับแล้วก็มี IC ที่คุมพันธุ์ผลิตพันธุ์ก็น่าจะเป็น IC พวกนี้โดยประมาณนี้นะครับแล้วส่งมาที่แผงหน้าเครื่องนะครับตัวแผงหน้าเครื่องนี่ก็จะมีตัวดิสเพลย์นะครับปรับกระแสปรับอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะรับไฟมาประมาณสัก15โวลต์ถ้าผมดูไม่ผิดตรงนี้นะเขาจะเขียนว่า15โวลต์มีไฟหลักมา15โวลต์นะครับ15โวลต์นี่ก็มาผ่านเรกูเลตตัวนึงนะครับให้เหลือ 3.3 โวลต์ตัวนี้นะแล้วก็มี7805นะครับน่าจะเลี้ยงชุดนี้นะครับมี USB ด้วยนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับคราวนี้หลักการในการวิเคราะห์ในการซ่อมนะครับเราก็มาดูหลักการก่อนว่า1นะครับไฟออกหมดทุกอย่างเราเชื่อมได้แต่ไฟมันไม่แรงก็แสดงว่าชุดระบบต่างๆเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยปกติทุกอย่างเราต้องสันนิษฐานอย่างนี้ก่อนนะครับโดยตัวนี้นะครับก็คือมีไฟมาไฟเลี้ยงครบมีพันออกเราวัดหน้าตู้ตรงนี้ได้50โวลต์60โวลต์มันก็เชื่อมได้แต่กระแสมันไม่สูงพอเพราะฉะนั้นตัวที่เราน่าจะให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือชุดวอลลุ่มที่ปรับกระแสก็คือชุดหน้าเครื่องนี้นะครับก็ด้วยความที่เขาตัวเล็กเขาก็เลยมาอยู่ข้างหน้านะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยไอชุดวอลลุ่มเนี่ยก็จะมีต่อวอลลุ่มมาแล้วก็มาลงที่ปิ้นโดยประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเสร็จสับอยู่ในตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณลงมาที่ IC ผลิตพันธุ์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะถอดซ่อมเฉพาะชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันนะครับผมก็จะแกะชุดนี้ออกมาแล้วก็มาซ่อมกันดูนะครับโอเคครับก็ชุดนี้จะปรับกระแสนะครับชุดนี้ก็น่าจะปรับแรงดันไปนะครับก็จะมี ICเขาจะจ่ายไฟมา15โวลต์เท่าที่ผมดูในปิ้นนะครับจ่ายมาปั๊บก็จะเรกูเลตจาก15โวลต์นี้ให้เหลือ3โวลต์เพื่อมาเลี้ยงชุดวอลลุ่มครับไฟก็จะเข้าขาแรกก่อนตามที่ผมไล่วงจรดูนะครับไฟเข้าขานี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยไฟก็จะออกขากลางนะครับไฟก็จะออกขากลางออกไปปั๊บเนี่ยก็จะผ่าน R ผ่านซีเนอร์อะไรต่างๆนะครับเข้าที่ IC ชุดนี้IC ตัวนี้ก็จะประมวลผลนะครับประมวลผลก็ส่งสัญญาณลงไปที่บอร์ดอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะครับ
วอลลุ่มชุดนี้นะครับวอลลุ่ม2ตัวนี้จะคล้ายๆกันก็คือจะรับไฟด้านซ้ายมือสุดเนี่ย 3.3 โวลต์ไฟสูงสุด 3.3 โวลต์ 3.3 โวลต์นะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่นี่อาจจะอยู่ที่5โวลต์อาจจะเข้า10 24โวลต์เข้า12โวลต์ก็ได้แล้วแต่เขาจะเข้าแต่ว่าส่วนมากถ้าออกขากลางนี่จะออกที่5โวลต์0ถึง5โวลต์อันนี้ออกน่าจะไม่เกิน 3.3 โวลต์นะครับเพราะว่าไฟเข้าจากจุดนี้นะครับเขาก็ปรับลงไปให้มันเล็กลงตามตัวนะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเตรียมเครื่องมือแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะจ่ายไฟบวกนะครับ15โวลต์อันนี้ก็เป็นกราวนะเป็นไฟลบนั่นเองนะครับเป็นบวกกับลบนะครับ15โวลต์มาเลี้ยงเฉพาะแผงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปเปิดเครื่องให้ไฟ300ให้ไฟ200โวลต์มาช็อตมาดูดเรานะครับคราวนี้หลักการนั่นคือว่าไฟเขาจะเข้าที่วอลลุ่มขาซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็ออกที่ขากลางนะครับออกไปก็มาเข้า IC ตัวนี้นะครับแล้วก็ลงไปที่บอร์ดถ้าเป็นเครื่องใหญ่ก็จากวอลลุ่มนี้ก็ลงไปที่บอร์ดเลยนะครับขาสุดท้ายก็เป็นกราวไปอันนี้ปรับโวลต์น่าจะปรับโวลต์นะครับอันนี้ปรับกระแสนะโดยประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเลยครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับไฟ15โวลต์เข้าเรียบร้อยนะครับไฟ15โวลต์เข้าแล้วก็ดูที่มิเตอร์นะครับไฟนี้นะครับไฟนี้ก็จะอยู่ที่ 3.3 โวลต์ถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่ที่5โวลต์นะครับอันนี้ก็ 3.3 โวลต์ตอนนี้ผมปรับวอลลุ่มสุดเลยนะครับเป็น0แล้วนะคราวนี้เราลองเช็ควอลลุ่มดูครับเช็คกระแสเช็คอะไรว่าวอลลุ่มมันใช้ได้ไหมตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมยังไม่ปรับนะครับมันจะได้อยู่ที่0โวลต์นะครับผมจะค่อยหมุนเพิ่มความแรงวอลลุ่มขึ้นนะครับเนี่ยหน้าเครื่องมันก็ตัวเลขก็โชว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ตัวดิจิตอลมิเตอร์เรานะครับก็ได้อยู่ที่สูงสุดคราวนี้สูงสุดมันจะอยู่ที่ 3.3 โวลต์ครับก็ตัวนี้วอลลุ่มตัวนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ไฟ60หรือ600อะไรผมไม่รู้หน่วยของเขานะครับก็แล้วแต่เขาจะจับมานะครับปิดลงนะครับมาดูตัวนี้ครับตัวปัญหาของเราตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ไฟเข้าที่ 3.3 โวลต์ดูที่มิเตอร์นะครับกระแสตรงนะไฟออกครับคราวนี้ไฟออกเราหมุนดูครับหมุนมันก็ขึ้นเหมือนกันค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นเหมือนกันขึ้นเต็มที่ 3.3 โวลต์เหมือนกันก็คือตัวลูมเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไรไฟเข้าปกตินะครับจากนั้นเราต้องมาเช็คที่ R พวกนี้ครับ R พวกนี้เราลองเช็คที่ถ้าสมมุติถ้าตัวนี้เราเช็คที่ซีเนอร์ครับซีเนอร์จะได้ไหมซีเนอร์ไม่มีไฟนะครับซีเนอร์ตัวนี้เนี่ยซีเนอร์ตัวนี้มันก็ปรับขึ้นครับปรับขึ้นตามนี้เห็นไหมครับเราเช็คที่ซีเนอร์นี่มันจะได้อยู่ที่ 2.5 โวลต์เต็มที่เลยนะครับซีเนอร์ตัวนี้นะเนี่ย 2.5 โวลต์ขึ้นลงในตามนี้นะครับตัวนี้ก็มีซีเนอร์เหมือนกันก็คือซีเนอร์ตัวนี้ครับมันมี2ขั้วผมไม่รู้ว่าขั้วไหนนะลองดูครับลองดูปรับปั๊บอันนี้ปรับไปแล้วครับปรับไปแล้วอีกขั้วนึงซีเนอร์มันก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาอยู่ที่ R อยู่ที่ C ซีเนอร์ทูนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูเนี่ยตัวนี้ถ้าหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยซีเนอร์มันก็จะขึ้นด้วยลงด้วยนะครับสงสัยซีเนอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับซีเนอร์อยู่ที่ประมาณสักถ้าไฟมัน 3.3 โวลต์ซีเนอร์ก็น่าจะไม่เกิน4โวลต์ 4.5 4.6 4.7 โวลต์นะครับเขาก็จะบล็อกไว้หรือเราจะเอาซีเนอร์ประมาณ 3.3 โวลต์ใส่จริงๆมันเต็มที่ซีเนอร์ 3.3 โวลต์ไฟมันเข้า 3.3 เราก็อาจจะเอาสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับสัก 3.9 หรือ4โวลต์โดยประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองวัดซีเนอร์ตัวนี้ดูครับซีเนอร์ตัวนี้นะกับซีเนอร์ตัวนี้มันเป็นซีเนอร์ตัวเดียวกันนะครับนี่เหมือนน่าจะเหมือนกันเพราะว่าหลักการเดียวกันก็วัดเลยครับก็ตั้งที่ผมตั้งที่ไดโอดนะครับวัดที่ไดโอดนะสังเกตดูนะครับถ้าซีเนอร์ตัวนี้นะครับถ้าซีเนอร์ตัวนี้นะไม่รู้อันไหนบวกในลบมันก็จะปิ๊กเดียวนะครับ 0.5 สลับได้ไหมสลับก็ 0.5 จริงๆมันจะขึ้นข้างเดียวอันนี้เขาอาจจะอยู่ในวงจรนะครับประมาณนี้กระดังปิ๊กซีเนอร์ตัวนี้ครับคราวนี้ซีเนอร์ตัวนี้บ้างซีเนอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับช็อตเลยครับซีเนอร์ช็อตไปเลยลองสลับดูนะครับสลับดูนะเหมือนกันครับช็อตไปเลย
ช็อตจาก IC หรือเปล่าหรือว่าซีเนอร์ช็อตไฟก็เลยหายครับคาดการว่าไฟมันปรับจากวอลลุ่มนี่ปรับแล้วนะครับแต่ว่าซีเนอร์มันดึงลงกาวออกไปมันช็อตเลยมันน่าจะลงกาวไฟก็เลยไม่เข้าไปที่ IC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็ค R พวกนี้แล้วก็ซีเนอร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่ค้นหาตัวเสียนะครับก็ปรากฏว่าตอนแรกนะครับที่เราวัดเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับตัวนี้นะผมก็ถอดซีเนอร์ไดโอดออกมานะครับถอดออกมาปรากฏว่ามันยังช็อตอีกครับก็คือสรุปแล้วคาปาซิเตอร์ตัวเล็กๆตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้นะตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็มาลองเปิดไฟกันดูครับลองเปิดไฟกันดูเนาะ3 2 1ปึ๊ดเปิดนะครับตอนนี้ตัวนี้ปรับได้ปกตินะครับปรับได้จนถึง600นะครับ600โวลต์แล้วกันนะครับไม่รู้600โวลต์หรือ600อะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ปรับได้นะครับสูงสุดเลยตัวนี้ครับตัวปัญหาของเราก็ปรับได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราวัดที่โวลต์นะครับโวลต์ตกคอมซีเนอร์นะก็ดูที่โวลต์มิเตอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.5 โวลต์ครับก็เท่ากันละคือสูงสุดเขาจะปรับที่ 2.5 โวลต์ตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้สูงสุดก็อยู่ที่ 2.5 โวลต์ก็สามารถปรับตัวเลขขึ้นได้ทั้งหมดนะครับอาจจะปรับโวลต์นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นโวลต์เป็นกระแสหรือเป็นอะไรเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ต่อไปเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ลองเชื่อมดูครับก็สรุปแล้วถ้าใช้ได้ก็เสียอยู่ที่คาปาซิเตอร์ตัวเดียวนะครับตัวนี้ช็อตนะพอช็อตปั๊บมันก็ดึงไฟลงกาวไปเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องกันทดสอบกันดูครับก็มาเจอกันช่วงสุดท้ายนะครับเรามาทดสอบดูนะครับว่าจะสามารถเชื่อมได้ไหมตอนนี้0.0นะครับผมจะปรับสักประมาณครึ่งนึงนะครับเท่าไหร่ไม่รู้แหละเอาประมาณนี้นะครับก็มาลองทดสอบดูครับว่าจะเชื่อมได้ไหมนะครับตอนนี้ปรับได้เป็นปกติแล้ว0ถึง600โวลต์นะครับ600นะก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับกระแสออกมาแรงมากนะครับเท่าที่ดูก็โอเคเรียบร้อยนะครับงานนี้ก็ปิดจอไปนะครับตัวเสียก็คือคาปาซิเตอร์1ตัวช็อตลงกราวนะครับดึงไฟที่หน้าตู้ตัวนี้นะครับไม่ให้สามารถปรับกระแสได้นะครับปรับกระแสหรือว่าปรับแรงดันตรงนี้ได้นะครับสูงสุดปรับได้ที่600นะครับก็ก่อนหน้าที่เราทำเนี่ยมันได้แค่4 โวลต์น่าจะประมาณ4โวลต์นะครับก็ตอนนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ